อันนี้ก็คือโซนพิธีฝังศพข้าพิธีฝังศพยังไงเดี๋ยวดูรูปอุ๊ยโอ้โหผมตกใจจริงเอาตรงๆผมตกใจจริงๆผมว่าผมจะตกเข้าไปแล้วโหดูดิคลิปนี้มีคำบรรยายไทยและอังกฤษกดเลือกที่การตั้งค่ามุมคลิปได้เลยนะเต็งโอเคดีจากตัวเองเดี๋ยววันนี้ครับจะไปถ่ายเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดในตุรกีแล้วก็เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาอันจัลยานั่นคืออันจัลยามิวเซียมผมก็เลยอยากจะไปซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะเขาจะรวบรวมพวกประวัติศาสตร์พวกหุ่นต่างๆแล้วมีประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก่อนสงครามโลกอีกยุคหินน่ะพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนั้นซึ่งตอนนี้ผมอยู่ร้านอาหารตรงนี้ไอ้ที่สวนน้ำมันอยู่ฝั่งโน้นอะตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวแต่ไม่ได้หนาวมากแต่ก็มีแดดแบบนี้ก็เพอร์เฟกต์ดูดิผมอาบแดดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอกินก่อนผมชอบไอ้คาปูชิโน่มากเลยดูแล้วก็ที่เนี่ยแบบมันจะมีเขาจะมีคุกกี้ให้ด้วยผมชอบมากเป็นคล้ายๆขนมปี๊บอะที่เป็นขนมยาวๆแล้วมีไส้ช็อกโกแลตด้านในผมก็ออเดอร์ในส่วนน้ำร้อนให้ด้วยไม่รู้เขาคิดเงินไหมแต่น่าจะไม่คิดถ้าคิดก็ใจดำไปสิ่งที่ผมชอบมากมากับที่ลงคลิปคอฟเจชียูซุฟที่ไปกินกับออฟอ่ะดูเนี่ยอันนี้เฟรนฟรายคือผมชอบการตัดเฟรนฟรายเขามากนะผมรู้เลยเฟรนฟรายนี่เขาตัดเองเขาทำเองโฮมเมดไม่ใช่ว่าเฟรนฟรายที่ซื้อสำเร็จรูปดูรูปทรงก็รู้ละดูแล้วก็มีผักในละฮะดูแมวเต็มเลย1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวแล้วอาหารมื้อนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้คือ70บาทอันนี้200กว่าบาทนี่เพิ่ง10โมงเอง10เช้าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ร้านหลายๆอย่างมันก็ปิดคนก็น้อยคนพักผ่อนอะไรนะทำให้วันนี้เป็นวันที่เงียบหน่อยนึงนี้เขาก็เรียกว่าอัตเลียมิวเซียมอันทาเลียเนี่ยก็คือเมืองแห่งนี้ครับดูดิพิพิธภัณฑ์เราต้องซื้อตั๋ว Sure Do you have English sign? Yes Little Okay I will have it Thank you so much อันนี้เป็นเครื่องที่แปลความหมายเขามีการเปลี่ยนอันนี้ตลอดเวลาเพื่อโคโรนาไวรัสก็โอเคระดับหนึ่งเลยเรามาทำความเข้าใจก่อนผมเพิ่งมารู้ด้วยซ้ำเนี่ยว่าอิตาลีเคยยึดครองอัลจีเรียขอบอกตรงนี้เลยอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันจะได้รับข้อมูลที่เป๊ะที่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยการผ่านออดิโอแล้วกันอ๋อเขาจะมีเบอร์หนึ่งผมก็กดเบอร์หนึ่งได้เลยคือผมขอสรุปสั้นๆเลยนะคริสโตนูมิวเซียมเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่อิตาลีเนี่ยได้ยึดครองอัลจีเรียหลังจากที่สงครามโลกหนึ่งคนอิตาลีเนี่ยเขาได้เก็บไอ้พวกซากอะไรต่างๆนานาเยอะมากคนที่ชื่อโซเลมานฟิกรีเอเชนเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นเขาก็พยายามเก็บของอย่างนี้รวบรวมทีละนิดทีละหน่อยอะไรประมาณนี้นะจนทุกอย่างจะมาวันนี้เลยอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆนะนี่คือเมืองของเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นสมัยอัลจีเรียเมื่อก่อนนะเวอร์สอินทรานส์กาเข้าทางขวามือเนี่ยคือเขาจะเป็นห้องที่เพื่อเด็กให้เด็กอธิบายเข้าใจนะเขาก็จะบอกว่าแต่ละสถานที่มันจะมีจุดที่เรามันน่าพูดถึงที่แตกต่างกันอันนี้คือสมัยโบราณแต่คนปัจจุบันค้นพบว่ามีอะไรหลายอย่างนี่ทุกคนใช้ชีวิตถ้าเพื่อนๆดูนะการสร้างของเขาเมื่อก่อนจะไม่มีปูนนะจะเป็นดินเผาทั้งหมดเลยเป็นไม้ไผ่ไม้อะไรเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ดูนะนั่นคือคล็อกทาวเวอร์ยังมีอยู่เรื่องราวนี้ที่อยู่ในเมืองเก่าอยู่ใกล้ๆที่พักผมวัฒนธรรมของเขาดูดิการใช้ชีวิตของผู้คนอันนี้น่าจะเป็นอยู่ในเมืองละมีตลาดเป็นอะไรอย่างนี้นะการใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนประมาณนี้นี่เราก็จะมาดูที่เครื่องใช้ต่างๆนะมีเหรียญมีอะไรต่างๆนะเครื่องใช้สมัยก่อนนะเนี่ยเป็นใครเรียกว่าร่องรอยอารยธรรมสมัยโบราณเห็นไหมเนี่ยคาเรนเคฟในถ้ำที่ผมบอกที่ชื่อถ้ำคาเรนก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่ North West of Antalya มันเป็นเขาแบบธรรมชาติเลยนะคือคนสมัยก่อนเวลาอาวุธเขาก็เอาหินนี่แหละนะ
มาตอกตอกให้เป็นปลายขวานบ้างด้ามขวานบ้างดูแหลมนะเห็นอย่างเงี้ยโดนหัวที่โหดแตกอ่ะเครื่องใช้แต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีชื่อของเขาที่แตกต่างกันแล้วก็ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันจริงอันนี้น่าจะเป็นงาช้างอันนี้น่าจะเป็นกระดูกช้างเขาไม่เอากระดูกคนจริงๆหรอกนะอันนี้คืออะไรหนังอะไรเนี่ย scarpers แต่ผมไม่รู้ว่าหนังของอะไรน่าจะเป็นหนังช้างปะไอ้เล็กๆเนี่ย handrail handrail ก็ประมาณว่าไออาวุธที่จับกับเงือโอ้โหอันนี้ก็เป็นซากต่างๆนานานี่กระดูกอะไรแต่ละกระดูกมันแตกต่างกันมากเลยนะผมเห็นเป็นรอยฟันนะอันนั้นนะคือมันไม่ได้บอกชื่อตายตัวเป็นซากอันนี้เป็นซากหอยคือของสมัยโบราณอะผมไม่รู้ว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรบ้างอันนี้เรามาดูคร่าวๆเลยนะเป็นประมาณนี้ไอ้เนี่ยมันถูกรวบรวมทุกอย่างเลยถูกรวบรวมแบบจากหลายๆยุคสมัยจนถึงออตโตมันอ๋อไอ้นี่มันกับเป็นเครื่องเล่นคล้ายๆลูกข่างอ่ะเออเขาทำมาจากขนอะไรวะทำมาจากไม้ทำมาจากเมทัลทำมาจากแก้วทำมาจากกระดูกโอ้นี่คือขวานหินนะเนี่ยนี่คือหินนะเขาเจาะโอ้เมื่อก่อนเขาเจาะด้วยอะไรวะนั่นคืออะไรน่าจะเป็นรูปช้างหรือสัตว์ที่เขาเพื่อนดูหรืออาจจะตลกนะหลายๆคนดูอาจจะตลกแต่มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากในอดีต Bronze Age นี่มาจากอะไร Bronze Age นี่คือเป็นยุคที่หลังยุคหินแต่ว่าก่อนยุคเหล็กในยุคกึ่งกลางเขาเรียก Bronze Age เห็นไหมพอ Bronze Age เนี่ยมันจะมีแตกต่างกันอีกคือแต่ละยุคเนี่ยจะมีค่าของเครื่องใช้ที่แตกต่างกันไอ้จำพวกเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นของที่เอาไว้ใส่อะไรเกี่ยวกับเครื่องดื่มอะ่ะอันนี้ก็คือ The Flint Ceramic แรกตอนยุค Bronze Age แน่นอนอะ่ะมันต้องมีการแตกแต่เขาก็มีการซ่อมแซมอะไรผมเห็นบางอย่างมันยังเป็นร่องรอยความใหม่ที่เขาทำขึ้นมาเช่นกาวอะไรเงี้ยนะถ้าที่ผมได้ฟังประวัติเนี่ยครับเขาบอกว่าอันนี้คือหลุมเป็นคล้ายๆเป็นสุสานนะซึ่งแต่ละสุสานคือมันกับว่ารวบรวมแฟมิลี่ครอบครัวเขาเลยสมัยยุคหินเขาปั้นเป็นดินโคลนเป็นคล้ายๆปล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใส่ศพคือทางรั่วจะหันออกไปทางทิศตะวันออกเออว่ะอันนี้จะเป็นยุคที่พัฒนาขึ้นมาหน่อยถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยเห็นไหมแม้แต่รูปปั้นก็จะปั้นเริ่มเป็นทรงขึ้นมาแล้วเริ่มมีการพัฒนานะเริ่มเหมือนเริ่มอะไรมากขึ้นแล้วหลายอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามมันนะอันนี้คลาสสิกเอกเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างความสวยงามโอ้โหดูมีการที่ตักน้ำตักนี้ด้วยดูเขาทำยังไงกับเหล็กดูสุดยอดมากดูดิดูอันนี้ก็เป็นคลาสสิกเอจคลาสสิกเอจคือให้อารมณ์คล้ายๆยุคเหล็กปะดูดิของประเภทนี้มีราคานะซึ่งจะบอกว่าบางคนเขาเล่นของโบราณอ่ะเขาซื้อเก็บซื้ออะไรถ้าก็บอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าไรทอนเนี่ยมันกลับว่าเป็นเครื่องบูชาอยากกินไอ้นี่เพื่อสาบานอะไรเงี้ยให้อารมณ์ไม่เท่าที่ผมได้อ่านนะบางทีใส่เลือดใส่อะไรในเขาช้างแล้วกินอะไรเงี้ยอันนี้คือแต่ละที่ก็แตกต่างกันก็แบบเห็นไหมดูอันนี้ก็เป็นที่ใส่น้ำนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเขาจะห้อยกับคออันนี้ที่ใส่น้ำมันครับอันนี้ The Hall of Regional Excavations ดูมีอะไรเขาบอกไอ้ถ้ำคารีเนี่ยเป็นถ้ำที่ง่ายๆมีคนยกหินอยู่ครึ่งของเครื่องใช้เมื่อก่อนดูดิผมว่ามันจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดแล้วตอนนี้เห็นหลายๆคนไปมีความลึก30กิโลเมตรเป็นหนึ่งถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดในตุรกีเป็นถ้ำแรกที่มีการขุดในตุรกีถ้ำคารีเป็นถ้ำอีกหนึ่งถ้ำที่สำคัญมากๆเลยนะแต่ชื่อโคตรเท่เลยอันนี้เริ่มทันสมัยมากขึ้นแล้วดูอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนๆถ้าดูดีๆนะมันจะมีลวดลายอยู่ตรงนั้นด้วยนะแต่รู้ดูดิอาวุธแต่ละอย่างเริ่มทันสมัยมากขึ้นเริ่มอันตรายมากขึ้นข้าวของเครื่องใช้เริ่มเป็นทรงมากขึ้นเห็นไหมรูปทรงแต่ละอย่างเนี่ยเริ่มเป็นทรงมากขึ้นละเอออันนี้คือตะขอหรอที่แขวนเนาะคงไม่ใช่เบ็ดตกปลาหรอกเนาะน่าจะเป็นที่แขวนอะไรสักอย่างเนี่ยเริ่มเป็นทรงมากขึ้นละเห็นไหมดูคร่าวๆนะอันนี้จะเป็นเครื่องประดับเห็นไหมเริ่มมีแหวนแล้วเอ้ยเริ่มมีแหวนแล้วเริ่มเป็นแหวนละไอ้นี้ก็คล้ายๆครกอะที่ตำครกอะนะโอ้แต่ทรงมันเป็นแบบนึงไว้บทไว้อะไรเห็นไหมรูปทรงแล้วมีการปั้นรูปคนรูปอะไรละBronze Age นะครับเป็นยุคหลังยุคหินและก่อนยุคเหล็กถูกค้นพบ1971นี่คือผู้ชายนะพัทราดูอันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดคือเราไปได้แต
แต่ซากทั้งหมดเนี่ยคือเขาถูกเก็บในนี้หมดแล้วไงเขาหมดเลยไหมแหวนเริ่มเป็นทรงละเริ่มเป็นแหวนละเห็นไหมดูแต่ละอย่างก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานานะแต่ละยุคเป็นยังไงแล้วก็ดูแบบเร็วๆไปเลยเริ่มทันสมัยขึ้นละทำซิลเวอร์บรอนซ์อะไรผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำมาจากอะไรบ้างแต่ดูดิเริ่มพัฒนาขึ้นละนี่เรามาศึกษากันว่าการพัฒนาการของแต่ละยุคเป็นยังไงโอ้โหดูเหล็กสมัยก่อนอะขึ้นสนิมหมดแล้วอะเธอดูดิสุดยอดอะดูข้าวของเครื่องใช้เมื่อก่อนไอ้นี่เห็นไหมเวลาเขาจะทำปั้นดินเป็นรูปทรงต่างๆนานาครูคนๆประเภทนี้อาจจะหายากนะเมื่อก่อนคือเป็นคนที่มีทักษะดูแต่เนี่ยเวลาเขาจะยกของยกนู้ยกนี้เนี่ยเขาใช้เขาจะมีกระบวนการลวดลายที่เขาทำอ่ะอันนี้อุปกรณ์ที่เขาเจาะรูปปั้นเมื่อก่อนนะดูแต่ละอย่างมีอะไรบ้างเพื่อนๆลองดูจะเป็นกระทิงเหรอถ้าดูรูปทรงกระทิงรูปสิงโตพีเจี้ยนนกพิราบคนขี่ม้ารูปปั้นของผู้หญิงดูดิโอ้โหดูเขาปั้นเนี่ยไอ้นี่เขาซ้ำส่วนนี้นะให้ดูเขาเอาหินแต่ละหินอะผมว่ามันน่าจะเป็นก้อนใหญ่มากอะแรกๆแล้วก็ทุบทีละน้อยทุบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นโซนรูปปั้นแล้วนะแบบรวดเร็วเลยดูรูปปั้นเริ่มเป็นรูปปั้นขึ้นแล้วนะนี่ดูเลยคนทั้งนั้นแหละที่ทำอ่ะดูดิโอ้โหแต่เพื่อนๆดูหินก้อนหนึ่งอ่ะแล้วเขาสามารถทำอย่างนี้ได้อ่ะนี่ซาบีนาถ้าเพื่อนๆรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินมันจะอินมากกว่านี้ว่าซาบีนาคือใคร Explorer Hadrian เห็นไหมคือจ้าเพื่อนๆเคยดูหนังโบราณมันจะมีที่น้ำท่วมเนี่ยจะมีการน้ำสาบานน้ำอะไรหินอนาคตเนี่ยอะไรอ๋อ Dancing Woman คือให้อารมณ์เหมือนผู้หญิงเต้นอ่ะอันนี้ก็แบบว่า The Hall อันนี้เป็นหุ่นพระเจ้าสมัยก่อน Godness ไปดูว่าพระเจ้าของเขานับถืออะไรบ้างดูอาทีนาเฮโร่ซูสเนี่ยเรารู้จักในหนังมากมายนะเนเมซิสอพอลโลถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยมันมีการตกแต่งนะมีการเอามาต่อกันอ่ะเห็นไหมเอามาต่อกันแท่นบูชาก็คือรูปปั้นหนึ่งที่เขาทำขึ้นมาแล้วแล้วก็เขาก็บูชาพูดง่ายๆถ้าแปลตามตรงอ่ะส่วนบูชายังไงอันนี้ผมไม่รู้ถ้าเพื่อนๆดูคนด้านหลังผมเนี่ยเขากำลังวาดรูปอยู่โหนูฮอกหอกหักดูดิอ๋อมันเขียนว่าเพราะว่าโควิดเขาก็เลยปิดโตแต่ถ้าเมื่อก่อนไม่ใช่โควิดผมว่ามันน่าจะอินนะเราได้ดูประวัติอะไรสมัยก่อนว่าเขาทำยังไงอะไรอันนี้คือเป็นพวกหุ่นสมัยของไอ้โรงละครเพิร์ชผมชื่นชมเลยคนที่ทำอ่ะคือใหญ่มากอ่ะขนาดลุงฟังศพอ่ะเขายังทำลวดลายคือแบบโหดูลุงฟังศพอันนี้ที่ปิดฝาโรงไอ้นี่มันเป็นของโบราณจริงๆแสดงว่าในอดีตต้องมีศพที่อยู่ในนี้อย่างนี้เหรอ
รูปแต่ละอย่างรูปสิงโตทำไมต้องสิงโตทำไมต้องเป็นรูปอย่างเงี้ยคือจะบอกว่ามันมีความหมายนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีความหมายคือเขาบอกว่าหลุมฝังศพเนี่ยนะเคยไปอยู่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายถูกลักลอบโดยผิดกฎหมายแล้วก็ถูกเอากลับคืนมานี่อันนี้มันน่าจะพิเศษสักอย่างแน่เลยเท่าที่ผมดูมันไม่มีรอยแตกไม่มีรอยการทำขึ้นมาใหม่เลยสมัยโรมันโอ้โหคือหลุมฝังศพคือแบบโคตรหรูอ่ะอันนี้ก็คือโซนพิธีฝังศพเขาพิธีฝังศพยังไงเดี๋ยวดูรูปอุ๊ยโอ้โหผมตกใจจริงเอาตรงๆผมตกใจจริงๆเหมือนว่าผมจะตกเข้าไปแล้วโอ้โหดูดินี่กระดูกคนจริงๆนะเนี่ยผมรู้สึกแย่ยังไงล่ะตอนนี้นั่งยืนบนกระดูกคนโอ้ยนี่คือสมบูรณ์มากเลยนะโอ้แต่ถ้าถามว่ามันมีการแตกแหกไหมมันมีแต่ว่าจะบอกว่ามันสมบูรณ์อะดูแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีชั้น2ป่ะเราไปดูว่าชั้น2คืออะไรดูการทำเหรียญของเขาเป็นยังไงเมื่อก่อนดูดิมีที่ตอกที่คีบเหรียญวางค้อนผมเคาะเป็นเหรียญผมเชื่อว่าก่อนที่เขาจะเคาะไอ้ที่ฐานมันจะเป็นรูปหน้าตาอะไรต่างๆนานานะดูเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ยุคอื่นอีกเหรียญก็เริ่มพัฒนาขึ้นอีกเห็นไหมเขาภาษาเปอร์เซียนเขาก็อธิบายถึงเหรียญ นะครับถ้าเรามีเวลาดูจริงๆนะก็เจาะลึกได้เลยอะแต่ละเหรียญเขาก็เขาเอาตรงๆนะคนที่เรียนศาสตร์เรื่องนี้คงจะอินมากๆแน่นอนนะถ้าหากว่าได้มาไอ้ตึกแห่งนี้นี่สมัยออตโตมันเหรียญนะเริ่มสวยขึ้นแล้วเห็นไหมเริ่มเป็นทรงมากขึ้นแล้วดูรูปทรงอ่ะอันนี้คือมันว้าวมากเลยนะรูปทรงแตกต่างมากเลยดูความอาร์ตศิลปะสมัยก่อนอยากรู้ว่าเมื่อก่อนเขาลงสีเขาใช้สีอะไรคือเขาน่าต้องมีขั้นตอนเขาผมอยากรู้มากเลยอันนี้คือสุสานของคนนี้นะครับยังมีรอยฟันเห็นไหมกรามยังมีฟันติดอยู่เลยซี่นึงอ๋อไอ้รูปนี้ครับมันมีความหมายนะเช่นรูปแรกเขาบอกว่า birth of Jesus เมื่อพระเยซูเกิดคือมันจะมีความหมายแต่ละรูปอ๋อมันมีไอ้กล้องขยายด้วยเพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าคืออะไรทองคำเริ่มเป็นเหรียญเป็นแหวนเป็นอะไรเห็นไหมเครื่องประดับสร้อยคอเริ่มใกล้ปัจจุบันมากขึ้นสวยมากเลยไอ้สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายครับมากับเรือที่มันอับปางมันจมใต้มหาสมุทรพื้นดินมาใต้มหาสมุทรอะแล้วเรือมันก็แตกใช่ไหมแล้วไอ้พวกสิ่งเหล่านี้มันก็ออกมาดูตามรูปเลย1 2 3 4เห็นไหมโอเคทุกคนผมเดินออกมาแล้วแลกพาสปอร์ตก็เอาเล่มพาสปอร์ตกลับมาแล้วแลกกับไอ้เครื่องที่เรายืมอ่ะหรือเครื่องหูฟังคือตอนมาก็แบบที่เราเอาพาสปอร์ตวางเหมือนกับเป็นการประกันน่ะเป็นการประกันน่ะนี่เราเอาพาสปอร์ตกลับมาโอเคเพราะยังไงอ่ะไม่มีใครขโมยอยู่แล้วไอ้เสียงหรือโทรศัพท์เรานั่นกับพาสปอร์ตอ่ะมันอันตรายมากนะคือการที่พาสปอร์ตหายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาต่างประเทศอ่ะอย่างน้อยกันไว้ก่อนถ่ายสักรูปหนึ่งลงมือถือเผื่อมีอะไรพาสปอร์ตหายเราจะได้ช่วยได้แบบหนึ่งอย่างนั้นก็ตามเป็นไงบ้างกับมิวเซียมแห่งนี้นะคือผมจะบอกว่าทุกที่เลยครับที่ผมไปประเทศไหนหรือเมืองไหนเนี่ยผมมักจะไปที่เนื้อเอ็มมิวเซียมผมชอบแต่พอไปที่ไรเนี่ยผมไม่สามารถซึมซับประวัติของมันได้ 100% ผมต้องขอโทษจริงๆถ้าหากว่าการอธิบายของผมในมิวเซียมเนี่ยมันเพื่อนๆไม่ได้รับไอ้ความรู้ที่เต็มเปี่ยมเนี่ยผมต้องขอโทษคือยังไงเรื่องประวัติเนี่ยมันพลาดนิดหน่อยไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเป๊ะจริงๆถ้าอันไหนคุณไม่รู้คุณไม่ควรพูดเลยที่แห่งนี้เป็นอีกที่นึงที่เพื่อนๆไม่สามารถมองข้ามมันได้แต่ถ้ามาอย่างน้อยคุณใช้เวลา3ชั่วโมงกับมันจริงๆมาซึมซับมาดูเหรียญแต่ละเหรียญมียังไงคือแบบจริงๆเลยแต่คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้บายเจอกันใหม่